นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงหนี้เกษตรกรกว่า 1,600,000 รายนะคะที่เร่งบูรณาการทุกหน่วยงานให้แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่มีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนนั้นสูญเสียที่ดินทำกินพร้อมกับระบุว่าต้องให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารเงินควบคู่ไปด้วยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงเกษตรกรไทยหลังรับทราบการรายงานตัวเลขหนี้ของเกษตรกรซึ่งรวบรวมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยล่าสุดนะคะพบว่ามีหนี้สินจำนวน 1,637,562 รายมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 388,361 ล้านบาทเฉลี่ยรายละประมาณ 237,158 บาทค่ะซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือดูแลมิฉะนั้นอาจจะส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องสูญเสียที่ดินทำกินโดยนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อช่วยเหลือและจำแนกสถานภาพและความจำเป็นของลูกหนี้แต่ละรายอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยดูแลบรรเทาปัญหาได้อย่างถูกจุดรวมทั้งยังให้นโยบายหน่วยงานที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งนอกจากช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการหนี้สินแล้วก็ควรจะให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินการใช้จ่ายและการออมให้เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละครอบครัวเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากวงจรการเป็นหนี้หรืออย่างน้อยให้สามารถบริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสมไม่กลายเป็นภาระล้นพ้นตัวค่ะพลตรีสรรเสริญยังกล่าวด้วยค่ะว่านายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพิ่มเติมอย่างอาทิเช่นโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการพัฒนาชุมชนต้นแบบให้สามารถบริหารจัดการการผลิตได้เองในภาคชุมชนเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรวมถึงการขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้ามายื่นขอขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 15,421 รายมูลค่าหนี้อยู่ที่รวมประมาณ 11,074 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ธนาคารออมสินก็ยังได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและรับขึ้นทะเบียนผู้เป็นหนี้สินนอกระบบเช่นเดียวกับกรณีที่มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแล้วนะคะซึ่งมีจำนวน 4,450 รายมูลค่าหนี้รวมกว่า542ล้านบาทค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการดูแลที่กว้างขวางและครอบคลุมและหวังว่าจะให้เกิดการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ